จิ้วมาคุณป้าจิ้วมาคุณป้า那是四年前的事了。当时阿晴正在上大学。นั่นเป็นเรื่องราวของ4ปีที่แล้วมาตอนนั้นอาเฉียงเพิ่งเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย那是四年前的事了当时阿晴正在上大学นั่นเป็นเรื่องราวของ4ปีที่แล้วมาตอนนั้นอาเฉียงเพิ่งเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย小丽是一个漂亮、纯情的女孩子。小丽เป็นนักศึกษาสาวสวยและไร้เดียงสา小丽是一个漂亮、纯情的女孩子。小丽เป็นนักศึกษาสาวสวยและไร้เดียงสา她是阿晴的女朋友เธอเป็นแฟนของอาเฉียง她是阿晴的女朋友เธอเป็นแฟนของอาเฉียง同学们都说他们是天生地造的一双เพื่อนๆต่างบอกว่าพวกเขาเกิดมาเพื่อที่จะเป็นคู่กัน同学们都说他们是天生地造的一双เพื่อนๆต่างบอกว่าพวกเขาเกิดมาเพื่อที่จะเป็นคู่กัน他们的关系发展得很迅速很自然的ความสัมพันธ์ของทั้งสองพัฒนาการไปอย่างรวดเร็วตามธรรมชาติของหนุ่มสาว他们的关系发展得很迅速很自然的ความสัมพันธ์ของทั้งสองพัฒนาการไปอย่างรวดเร็วตามธรรมชาติของหนุ่มสาว某个暑假阿晴见他带回了家ในช่วงปิดภาคตอนซัมเมอร์อาเฉียงพาเธอไปที่บ้าน某个暑假阿晴见他带回了家ในช่วงปิดภาคตอนซัมเมอร์อาเฉียงพาเธอไปที่บ้าน他并没有回自己的家而是去了他舅舅家เขาไม่ได้ไปที่บ้านของตนเองแต่กลับพาเธอไปที่บ้านของคุณลุงของเขา他并没有回自己的家
是去了他舅舅家เขาไม่ได้ไปที่บ้านของตนเองแต่กลับพาเธอไปที่บ้านของคุณลุงของเขา因为他舅舅是一个百万富翁，阿晴想象他炫耀一番。คุณลุงของอาเฉียงเป็นเศรษฐีพันล้านอาเฉียงจึงอยากจะอวดความร่ำรวยของคุณลุงยินเว่ยทาจิ้วจิ้วซื่ออีเกอร์ไปว่านฟู่เวิงอาเฉียงเสียงเสียงทาส่วนเนียวอีฟานคุณลุงของอาเฉียงเป็นเศรษฐีพันล้านอาเฉียงจึงอยากจะอวดความร่ำรวยของคุณลุงจิ้วจิ้วเหินเล่อฉิงเสี่ยวลี่หวานเต๋อเย่เหินไคซินคุณลุงเป็นคนที่แสนอบอุ่นเสี่ยวลี่สนุกสนานมากมายในช่วงซัมเมอร์นี้จิ้วจิ้วเหินเล่อฉิงเสี่ยวลี่หวานเต๋อเย่เหินไคซินคุณลุงเป็นคนที่แสนอบอุ่นเสี่ยวลี่สนุกสนานมากมายในช่วงซัมเมอร์นี้今天阿强和小丽在咖啡厅在一次见面了วันนี้อาเฉียงและเสี่ยวลี่ได้กลับมาพบกันอีกครั้งที่ร้านกาแฟแห่งหนึ่ง今天阿强和小丽在咖啡厅在一次见面了วันนี้อาเฉียงและเสี่ยวลี่ได้กลับมาพบกันอีกครั้งที่ร้านกาแฟแห่งหนึ่ง เสี่ยวลี่你现在好吗还是一个人吗เสี่ยวลี่ตอนนี้เธอสบายดีเหรอยังไม่แต่งงานเหรอเสี่ยวลี่你现在好吗还是一个人吗เสี่ยวลี่ตอนนี้เธอสบายดีเหรอยังไม่แต่งงานเหรอออาเฉียงซื่ออาเฉียงตอบใช่ครับอาเฉียงซื่ออาเฉียงตอบใช่ครับเสี่ยวลี่你应该找一个朋友一个女朋友了เสี่ยวลี่เธอควรจะหาแฟนสักคนได้แล้วนะเสี่ยวลี่你应该找一个朋友一个女朋友了เสี่ยวลี่เธอควรจะหาแฟนสักคนได้แล้วนะ不要沉湎
หวีหวังซื่อจือจง我和我丈夫都很关心你อย่าให้อดีตมาทำลายอนาคตของเธอเลยฉันและสามีเป็นห่วงเธอมากเลยนะบูเย่เฉินเหมียนหวีหวังซื่อจือจง我和我丈夫都很关心你อย่าให้อดีตมาทำลายอนาคตของเธอเลยฉันและสามีเป็นห่วงเธอมากเลยนะอาเฉียงจิ้วมาเสี้ยเสี้ยหนีเหอจิ้วจิ้วเตอกวนซินอาเฉียงครับคุณป้าขอบคุณคุณป้าและคุณลุงที่เป็นห่วงผมครับอาเฉียงจิ้วมาเสี้ยเสี้ยหนีเหอจิ้วจิ้วเตอกวนซินอาเฉียงครับคุณป้าขอบคุณคุณป้าและคุณลุงที่เป็นห่วงผมครับถ้าท่านชอบกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ